ล้วนแล้วดีขึ้นมะเร็งอะไรหลายๆอย่างถ้ารักษาเราปรับสภาพเรื่องของอาหารสภาพจิตใจการกินยาที่ถูกต้องเราสู้ได้ค่ะแล้วตอนนี้ยิ่งมีกัญชาเข้ามามีองค์รวมด้วยเนี่ยเอามาบวกกับถังเช่ามันดีคูณดีค่ะอันนี้เราอยากให้ทุกคนพัฒนาไม่ใช่ทำแค่ว่าเฮ้ยเรามีสารโคเดซิปิน 4,000 แล้ว 5,000 แล้ว 6,000 แล้วแล้วเราทำยังไงอ่ะให้มันเป็นยาที่ดีออกไปแล้วกินได้คนกลับมาเออถังเช่ามันดีจริงไม่ใช่แบบดีตามเขาว่าโฆษณาไอ้ตรงเนี้ยแล้วเราจะสู้การตลาดของชาวต่างชาติได้เรากินแบงค์มอเรากินอะไรหวานทลายโจรเอาไปสกัดมาขายเราโอ้กินแบงค์มอแล้วบอกโอ้กำลังดีเราเด็ดฟ้าทลายโจรกินที่บ้านก็ได้ดีเหมือนกันจริงไหมคะดังนั้นเนี่ยทางเช่าถ้าเป็นโรคไตไตมันต้องดูที่ว่าคนไข้เป็นไตระดับไหนถ้าเป็นสี่ขึ้นเนี่ยทางเช่าต้องกินมากกว่า 3,000 มิลลิกรัมมันถึงจะเอาอยู่ค่ะก็ต้องกินให้ได้แล้วฟอกข้างในมันจะดีขึ้นค่ะไอเส้นเลือดที่ปูดอยู่นะคะจะดีขึ้นแต่ถ้าเป็นพวกกลุ่มมะเร็งเต้านมเราต้องลดลงมาทานแค่4แคปซูลเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเลือดมันจะออกตามรอยแผลติดตรงนี้ต้องระวังแล้วก็กลุ่มพวกเกาถ้าเราใช้ถังเช่าเยอะมันเพิ่มกดยูริกทำให้คนไข้ปวดข้อไอ้เนี้ยข้อนี้ก็ต้องมีข้อระวังด้วยเหมือนกันอันนี้มันใช้กับคนไข้จริงใช้คนไข้ในโรงพยาบาลเลยนะคะในเนี้ยตอบโจทย์ได้แล้วถังเช่าเราสามารถแก้ลดปลายประสาทชามือชาได้ดีมากๆอันนี้จากคนไข้ที่มันนอนติดเตียงทำไมคุณลุงบอกพี่คุณลุงขึ้นมาบุกข้าได้เพราะอันนี้มันช่วยได้จริงๆมันมีสารตัวหนึ่งที่ทำให้บำรุงและกระตุ้นปลายประสาทกลับขึ้นมาได้ค่ะอันนี้แมวเสริมให้ค่ะคุณเป็นเต้าทานไม่ได้ค่ะอันนี้บอกเลยว่ามันไม่สามารถทานได้เพราะมันเป็นเรื่องเกิดขึ้นทำให้ข้อโตข้อปวดได้ทานได้ครับผมเช้าแล้วทานแล้วหายปวดเลยอันนี้คุณทานได้ใช่ไหมแต่จากที่เราใช้กับคนในโรงพยาบาลผมกินน้ำเอ็นไซม์ครับอ๋อคุณกินเอ็นไซม์ใช่ไหมเอ็นไซม์หรือเช้ากินแล้วหายถ้าเอ็นไซม์ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราไปกินไม่ปวดมา3ปีแล้วครับถือว่าอันนี้ถือว่าใช้ได้ก็คือคนไปเกาจริงครับก็เลยต้องแต่ที่เราใช้ในโรงพยาบาลนะไม่ได้ปวดครูก็จะเสริมนิดนึงอย่างที่น้องก็พูดมาเนี่ยก็ถูกนะครับแต่ทีนี้ปัญหาของตัวสารตัวค่าคอเลสเตอรอลเนี่ยที่มันมีในตัวผลิตภัณฑ์ที่เราสร้างออกมาเนี่ยเราต้องรู้ให้ได้ว่าไอสารของเรานั้นน่ะมันมีปริมาณเท่าไหร่ในการที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ออกไปเพราะว่าถ้าเรามัวแต่ว่าเราไปเน้นเกี่ยวเรื่องสารสูงแล้วก็ไปสร้างผลิตภัณฑ์ออกไปเนี่ยปัญหาคือว่าเวลาผู้บริโภคจริงๆแล้วเนี่ยจะเกิดเอฟเฟกต์อันนี้คือเอฟเฟกต์พอเกิดปุ๊บเนี่ยเขาจะเลิกกินเลยถูกต้องค่ะมันทั้งคลื่นเหียนทั้งอาเจียนเลือดกำเดาไหลร้อนในทุกอย่างมาหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างผลิตภัณฑ์เนี่ยก็ให้เราต้องคำนึงถึงด้วยว่าสารที่มันพอเหมาะกับร่างกายมนุษย์กับเคสของโรคอะไรต่างๆเนี่ยเวลาเราสร้างผลิตภัณฑ์เนี่ยเราต้องคำนึงว่าเราจะสร้างกับกลุ่มทั่วไปหรือสร้างเฉพาะโรคนะครับอันนี้ก็ต้องฝากไว้นิดหนึ่งและที่ข้อสำคัญเนี่ยไอเห็ดถังเช่าเราเนี่ยจริงๆแล้วเราเห็นว่าคนปลูกเยอะแยะมากมายแต่ความเป็นจริงแล้วคนไทยเข้าถึงเห็ดถังเช่าจริงๆแล้วไม่ถึง 10% ถูกต้องเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นโอกาสสำหรับเกษตรกรนะครับที่จะปลูกเห็ดถังเช่าและสร้างฐานะของตัวเองเนี่ยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือเริ่มต้นจากครอบครัวญาติมิตรสหายเพื่อนฝูงที่เจ็บป่วยเป็นแล้วคุณสร้างตลาดจากตรงนั้นแหละโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องมีอย.แค่คุณแจก100คนมีลูกค้ามากินกับคุณ10คนคุณมีรายได้หลักหมื่นแล้วแล้วเวลาการปลูกคุณไม่จำเป็นที่จะต้องไปดูจุดสุดยอดของผู้ปลูกคุณไปเรียนรู้ศึกษาเขาแล้วคุณปลูกให้เป็นแล้วคุณอธิบายให้ได้แค่คุณเลี้ยงโชว์1ตู้แช่คุณต้องสร้างกำไรทำให้ได้เป็นหลักหมื่นแล้วคุณค่อยไปลงทุนนะครับอย่าไปเห็นเพื่อนสร้างโอ้ยหรูเลยลงทุนตามเพื่อนหาเงินเข้ามาโทษทีครับตายเจ๊งฮะเพราะฉะนั้นไอเห็ดชนิดนี้มันเป็นเห็ดอีกชนิดนึงที่ทำให้คนเนี่ยเหมือนกับแมงเม่าบินเข้ากองไฟอ่ะเอาเงินก้อนสุดท้ายตัวเองมาทั้งๆที่สายป่านตัวเองสร้างมาแต่ตัวเองไม่รู้จักวิธีการเพราะฉะนั้นการปลูกเห็ดถังเช่าและจะประสบกับความสำเร็จในชีวิตกับอาชีพการปลูกเห็ดถังเช่าคุณต้องเอาการตลาดนำขบวนการผลิตถ้าคุณเอาการตลาดนำขบวนการผลิตคุณจะรวยและไม่มีทางขาดทุนแต่ถ้าคุณเอาขบวนการผลิตนำการตลาดเมื่อไหร่คุณเตรียมตัวได้เลยถ้าคุณไม่มีเงินนอน
ถ้าเป็นเงินที่กู้มาแล้วเป็นเงินก้อนสุดท้ายแล้วคุณหาเช้ากินค่ำยากเหลือเกินที่คุณจะประสบกับความสำเร็จของมันนะครับอันนี้ก็ต้องฝากกับเกษตรกรรุ่นใหม่แล้วคนที่กำลังทำอยู่เพราะฉะนั้นเอาการตลาดนำกระบวนการผลิตครับถ้าอย่างนั้นน่ะการตลาดน่ะหนูก็ต้องเกาะอาจารย์ถูกต้องไหมต้องไหมอาจารย์มีช่องของตัวเองครับเนี่ยหลักการทำการตลาดมีสาระพัด